clouds pass, the skies are clear. ทีนี้ครูจะพูดใหม่เรื่องใหม่ก็คือเรื่องของฟังก์ชันล็อกอะริทึมเลยนะครับฟังก์ชันล็อกอะริทึมนี้เป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลสมมติว่าเราได้กราฟหน้าต่างนี้ y เท่ากับ a กำลัง x เมื่อ x เป็น0เข้า y เป็น1โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เป็นอินเวอร์สของมันจะมีเส้นตรง y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นถ้านี้ตัดที่0 1รูปกราฟใหม่จะตัดที่1 0อินเวอร์สก็คือการสับที่ระหว่างโดเมนกับเรนจ์เพราะฉะนั้นรูปกราฟก็ไปอย่างนี้ลูกอินเวอร์สของมันเป็นงี้เราจะตั้งชื่ออันนี้หมายว่า y เท่ากับล็อก x ฐาน a นี่ก็จดไป y เท่าล็อก x ฐาน a นะครับอันนี้ก็ไม่แตะแกน y เหมือนกันตะกี้ไม่แตกกัน x อันนี้ไม่แตกกัน y โอเคไหมครับกราฟรูปนี้เรียกว่ากราฟของล็อกอะริทึมก็นิยามเหมือนเดิม a ต้องอันนี้คือ a มากกว่า1อันนี้ก็ a มากกว่า1ใช่ไหมลูกเพราะอินเวิร์สของฟังก์ชันเพิ่มก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มด้วยนะอินเวิร์สหรือตัวผกผันของมันหน้าตาอย่างนี้แล้วนิยาม a มากกว่า1อันนี้ก็ a มากกว่า1ด้วยโอเคไหมครับแต่ว่า x ตัวนี้ x คือโดเมนนะโดเมนของเราเห็นว่า x จะเป็นลบไม่ได้เห็นไหมลูก x เป็นลบไม่ได้เพราะว่าทำไมเป็นลบไม่ได้เพราะว่ามันเกือบจะติดแกน x ตัวนี้ลูกขณะนี้ถ้าติดปั๊บเมื่อไหร่จะเป็น0แต่ x เป็น0ไม่ได้เพราะ x ตัวนี้ต้องมากกว่า0ครับ x ตัวนี้ต้องมากกว่า0ดูจากรูปเห็นไหมลูกรูปนี่รูปกราฟล็อกหน้าต่างไอ้ลูกเห็นไหม x จะถ้าตัวนี้เป็น0นะครับรูปกราฟจะต้องทำไมลูกวิ่งแบบนี้แต่ว่าจะตัดแกน y ไหมไม่ตัดเพราะฉะนั้นเรียกว่า x มากกว่า0เรียกว่าโดเมนของเราคือต้องมากกว่า0เสมอหลังล็อกต้องมากกว่า0ส่วนค่าเรนจ์ก็คือเนี่ยเห็นไหมค่า y เป็นอะไรก็ได้ y เป็นเยอะๆก็ได้ y เป็นน้อยๆก็ได้มันค่า y จะเป็นจำนวนจริงใดๆเรียกว่าเรนจ์ของมันนะครับ x โดยที่ x มากกว่า0นี่คือโดเมนเรนจ์ก็คือ y โดยที่ y อยู่ใน rมันค่าล็อกเป็นไปได้บวกก็ได้เป็นลบก็ได้เป็น0ก็ได้แต่โดเมนของมันจะต้องมากกว่าเสมอมากกว่า0เสมอครับโอเคไหมครับนิยามนี้เรารู้จากรูปแล้วก็นิยามมันได้1อย่างนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มสวยลูกเมื่อ a มากกว่า1 2โดเมนคืออะไรเรนจ์คืออะไร3อะไรลูกลองพูดซิจากดูจากกราฟเนี่ยตัดแกน x ที่ไหน1 0เห็นไหมลูกตัดที่ไหน1 0เพราะงั้นการตัดแกน x หมายความว่า x เป็น1เข้า y เป็น0นั่นเอง x เป็น1เข้า y เป็น0เห็นไหมครับตะกี้นี้ x เป็น0เข้า y เป็นอะไรลูกเป็น1อันนี้ x เป็น1เข้า y เป็นอะไร0มันกลับกันเดิมเรามี f ใช่ไหมลูก fคือมี0 1ไว้ x เป็น0เข้า y เป็น1เพ
พออินเวิร์ตของมันก็คือ1 0ใช่ไหมลูกอินเวิร์ตของมัน1 0อันนี้ครูยกตัวอย่างมาเพียงตัวเดียวนะลูกจริงๆแล้วมันมีตั้งเยอะแยะเลยยกตัวอย่างมาเพียงอันเดียวว่าถ้าเดิมมันตัดที่0 1อันนี้จะตัดที่1 0เห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นจากเดิม y เท่ากับ a กําลัง x ถ้า x เป็น1 x เป็น0เข้า y เป็น1อินเวิร์ตของมันคือ y เท่ากับล็อก x ฐาน a ก็แสดง x เป็น1เข้า y จะเป็น0อันนี้ x เป็น1นะเข้า y เป็น0อันนี้ x เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น0เข้า y เป็น1ดูสมบัติของมันอื่นอีกมากนะครับถ้าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หมายเป็นนะครับถามว่าโอเคเป็นหมดเลยนะครับเป็นหมดเป็นเหมือนกับที่เราเรียนรู้มาในฟังก์ชัน exponential เอามาดูในเรื่อง exponential 2กำลัง3เท่ากับ8นะครับ2 3เท่ากับ8 inverse ของมันคืออะไรลูก inverse ของมันคืออะไร2ย่อม3เท่ากับ8เพราะ inverse มันคืออะไรฮะพูดง่ายว่าถ้า x เป็น3ได้เข้า y เป็น8 inverse ของมันก็คือถ้า x เป็น8เข้า y จะเป็น3โอเคไหมครับตัวนี้เป็นตัว a ลูกตัว a a คงที่นะครับเป็น2 3 8เพราะฉะนั้นจากเดิมถ้าเป็น a กําลัง x เท่ากับ n ครับ x เท่ากับ n เราจะได้ x เท่ากับx ตัวนี้นะล็อก n ฐาน a เช่น2กําลัง3เท่ากับ8เราจะเขียนใหม่ว่า3เท่ากับล็อก8ฐาน2ให้สังเกตว่าตัวนี้ฐานของ exponential อันนี้ก็ฐานของล็อกอันนี้เลขยกกําลังก็คือค่าของล็อกn ก็คือตัวเลขหลังล็อกเพราะมันสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับทำแบบนี้อ้าว2 3เท่ากับ8ครูเขียนใหม่ว่าก็คือ3เท่ากับล็อก8ฐาน2ถ้าครูเขียนกลับใหม่ว่า2กําลัง3เท่ากับ8ก็โอเค2กําลัง3เท่ากับ8และมีตัวล็อกมาช่วยอยู่ครับสี่เท่ากับล็อกล็อกอะไรลูก4เท่าล็อกอะไรลูกก็2ยกกําลังอะไรเท่ากับ2ยกกําลัง4ใช่ลูก16เพราะฉะนั้นตัวนี้16นี่ฐาน2 2ยกกําลัง3เท่ากับ8อันนี้2กําลัง4เท่ากับ16ถ้าเขียนแบบนี้ก็คือ2กําลัง4เท่ากับ16เพราะ4คือล็อกลูก4คือล็อกโอเคไหม4คือล็อกอ้าวดูนะถ้าเขียนใหม่ว่า2 4คือล็อกใช่ไหมลูก4คือล็อกก็เป็นล็อก16ฐาน2ต้องเท่ากับ16ไม่รู้ฟังทันไหมเนี่ย4ตัวนี้ลูก4 4ก็คือ4เท่ากับล็อก16ฐาน2หัวเอา4ตัวนี้เขียนแทนด้วยล็อก16ฐาน2เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าถ้า2ยกกําลังตัวนี้แล้วก็คําตอบก็คือตัวนี้เลยโอเคไหมครับ2ยกกําลังไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าฐานสองเหมือนกันให้เอาตัวเลขหลังล็อกมาตอบเลยอ้าวเขาบอกว่า7กำลังล็อก15ฐาน7ตอบอะไรลูกตอบ15โอเคป่ะเอาตัวนี้มาตอบได้เลยเพราะฉะนั้นเราสร้างเป็นสูตรว่า A กำลังล็อก X ฐาน A ต้องเท่ากับ X เสมออันนี้เป็นสูตรที่เราได้มาใหม่นะครับa ย่อล็อก x ฐาน a เท่ากับ x เสมอโอเคครับนักเรียนสามารถจะเขียนล็อกกับเลขชี้กำลังกลับไปกลับมาได้2กำลัง4เท่าไหร่ลูก16นักเรียนเขียนเป็นล็อกฟิตได้เท่าไหร่2 3เท่ากับ8เขียนเป็นล็อกได้เท่าไหร่2กำลัง2เท่ากับ4เขียนเป็นล็อก2กำลัง1เท่ากับ2เขียนเป็นล็อก2กำลัง0เท่ากับ1เขียนเป็นล็อกอ่ะเราเขียนดิครับ2กำลังลบ1เท่ากับ1คูณ2เขียนเป็นรูปล็อกทุกคนลงมือเขียนลูกเขียนยังไงอ้าวคือเขียนดูนะครับเขียนดูคร่าวๆก่อนสี่เท่าไหร่ลูกสี่เท่ากับล็อก16ฐาน2ตัว2ว่าถูกไหม2กำลัง4เท่ากับ16ถูกต้องอันนี้อะไรลูก3เท่ากับอะไรลูกล็อก8ฐาน2 2เท่ากับอะไรลูก1เท่ากับเท่าไหร่ครับเห็นไหมลูกเราได้ทฤษฎีว่าล็อกอะไรก็ตามฐานเดียวกันคำตอบเป็น1เสมอ0เท่าไหร่ลบ1ฐาน2ใช่ไหมฐานเป็น2ตลอดเลยลูกอันนี้ก็กลายเป็นลบ1เท่ากับล็อกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถจะเขียนเป็นรูปล็อกได้นะครับ